จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่2เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สื่อนอกยืนยันว่าอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมกำลังจะคว้าปีกลูกครึ่งไทยนะโดยสื่อท้องถิ่นของเนเธอร์แลนด์อาแจ็คโชว์ไทม์รายงานข่าวนะว่าอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศกำลังจะปิดดีลในการคว้าตัวแดเนียลโจฮันสกาบรุตปีกดาวรุ่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย15ปีมาจากทางริสตอมโดยนักเตะรายนี้เล่นได้ทั้งปีกซ้ายและก็ปีกขวาและก็กลางตัวรุกติดทีมชาตินอร์เวย์รุ่น U15 ปีชุดปัจจุบันและถูกจับตามองว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงคนหนึ่งของวงการฟุตบอลนอร์วีเจียนเลยก็ว่าได้ทั้งนี้น้องแดเนียลเนี่ยมีคุณพ่อเป็นชาวนอร์เวจียนและมีคุณแม่เป็นชาวไทยเหมือนกับรุ่นพี่อย่างทางนิโคลัสมิเคลสันและด้วยวัยเพียงแค่15ปีการได้ย้ายไปอยู่กับทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการพัฒนาแข้งเยาวชนเบอร์ต้นๆของโลกอย่างทางไอแจ็คน่าสนใจมากเลยนะว่าอนาคตของเขาจะเติบโตไปได้อีกไกลแค่ไหนในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรถือว่างานนี้บรรดาแป้งสนใจเลยทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับนัดแรกยากเสมอสวรักษ์พอใจชบาแก้วทำผลงานได้ดีในเกมกับทางสิงคโปร์นะโดยกัปตันทัพชบาแก้วพอใจผลงานทีมหลังถล่มเอาชนะสิงคโปร์ไป6-0ศึกฟุตบอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกนัดแรกโดยทางเย็นนี้นะผมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามในเกมคัดเลือกโอลิมปิกรอบแรกกลุ่มดีนัดแรกด้วยผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป6-0ด้านเสาอาสวรักษ์เพียงงามหัวหอกกัปตันทีมที่วันนี้ซัดไปมากถึง2ประตูนาทีที่57และก็77เปิดใจหลังเกมนะว่ารู้สึกดีใจที่ทำประตูได้ในวันนี้และจากการเล่นได้ตามที่โค้ชวางแทคติกเอาไว้ค่ะถือว่าวันนั้นก็เตรียมตัวกันมามากพอสมควรแม้ว่าจะมีเวลาเก็บตัวกันน้อยแต่วันนั้นก็สามารถเล่นร่วมกันได้ดีโดยรวมถือว่าดีนะคะฝากแฟนบอลติดตามเราฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันด้วยนะคะพวกเราจะทำผลงานตรงนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดเลยในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งนัดที่2พบกับทางมองโกเลียที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่7เมษายนเวลา 17:00 นตามเวลาการประเทศไทยนะฮะถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play ในครั้งนี้เป็นว่างานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยก็แล้วกันครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชุบหม้อข้าวในครั้งนี้โค้ชธงประกาศลั่นจะขอลาออกหากทางเสือป่าประชาไม่เลื่อนชั้นโดยนักธงชัยสุโกกีกุนซือนครปฐมยูไนเต็ดได้เผยหลังเกมบุกไปพ่ายสโมสรฟุตบอลเสือป่าราชาราชประชา1-0ลั่นขอฝากอนาคตไว้กับ3เกมสุดท้ายพร้อมลาออกหากพาทีมเลื่อนชั้นไม่ได้ในปีนี้ความเคลื่อนไหวหลังเกมในศึก M150 Championship T2 นัดที่31ของสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดที่บุกไปแพ้กับทางสโมสรฟุตบอลราชประชาไป0-1ทำให้ผ่านไปทั้งหมด31นัดทัพเสือป่าราชาเก็บได้ทั้งหมด51แต้มรั้งอันดับ4ของตารางคะแนนตามหลังอันดับ2คัสตอมยูไนเต็ดพื้นที่ลุ้นเลื่อนชั้นอยู่1แต้มเท่านั้นเรื่องหลังเกมโค้ชธงได้เปิดเผยผ่าน Facebook นะว่าผมอยู่ที่นครปฐมเข้าปีที่6แล้วฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่มีโอกาสเลื่อนชั้นอีก1ฤดูกาลตอนนี้อยู่อันดับที่4เหลืออีกเพียงแค่3เกมผมจะพาทีมเลื่อนชั้นให้จงได้ในปีนี้ถ้าทำไม่ได้ผมขอหลีกทางด้วยการลาออกนะเพื่อจะเปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถกว่าผมนั้นมาทำมาที่นี้แทนผมผมรักนครปฐมบ้านผมอยู่ที่นี่ผมพูดแล้วไม่คืนคำผมสัญญาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันสามนัดสุดท้ายของทางทัพนะฮะเสือป่าราชามีดังต่อไปนี้นครปฐมยูไนเต็ดพบกับทางตราด FC วันที่9เมษายนเวลา18:00 นอุดรธานี FC พบกับทางนครปฐมยูไนเต็ดวันที่3เมษายนเวลา18:00และก็นครปฐมยูไนเต็ดพบกับทางสุพรรณบุรีซิตี้ในวันที่30เมษายนเวลา18:00 นั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้พูดแล้วไม่คืนคำทางโค้ชโทงบอกว่ายังไงก็มีสิทธิ์ผ่านเข้าไปสู่ชี1อย่างแน่นอนครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ไปให้กำลังใจโค้ชเขากันนุ่นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมานกันดีครับตอบสนองได้ดีโค้ชก้างปลื้มชบาแก้วประเดิมเกมแรกได้ตามเป้าหมายโดยกุนซือชบาแก้วได้เผยหลังเกมลูกทีมประเดิมคัดโอลิมปิกนัดแรกชี้ลูกทีมตอบสนองได้ดีแม้ว่าจะมีเวลาซ้อมด้วยกันน้อยก็ตามทีโดยโค้ชก้างนฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเผยหลังจบเกมว่าฟุตบอลหญิงโอลิมปิก2024
รอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่1ที่เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป6-0โดยโค้ชก้างก็ได้เปิดเผยนะว่าดีใจครับสำหรับนัดแรกเด็กก็ตอบสนองกับแผนการเล่นได้ประมาณหนึ่งนะแม้จะมีเวลาซ้อมจำกัดหลังจากนี้ไปต้องยกคุณภาพของทีมขึ้นไปถ้าจะไประดับเอเชียมันยากกว่านี้ครับเราต้องเน้นมากกว่านี้ถ้าถามว่าพอใจไหมพวกเขาเนี่ยพยายามทำตามวิธีการซ้อมที่ตามมาเรายังมีนัดสำคัญอีกนัดหนึ่งครับคือนัดเจอกับทางมองโกเลียเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านต่อเรายังดีใจอยู่แต่ก็ประมาทไม่ได้ตอนนี้ฟุตบอลหญิงแต่ละทีมเขาก็พัฒนาเราต้องรีบไปให้ไวเพราะมีอีกหลายรายการที่เราต้องแข่งขันและก็ปรับวิธีการเล่นสู้กับทางเกรด A ของเอเชียในครั้งนี้ให้จบได้สำหรับสิงคโปร์ต้องเข้าใจนะว่าโค้ชเขาเนี่ยนิดนึงนะครับเพราะเขาก็ยังใหม่อยู่แต่เราก็เป็นโค้ชใหม่พอๆกันก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปเพราะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วดูจากการเล่นเขาก็มีทรงบอลที่ดีการเล่นเกมที่ดีหากใช้เวลาปรับอย่างต่อเนื่องก็เป็นทีมที่น่ากลัวทีมอีกทีมหนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับทางโปรแกรมต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันนัดที่2พบมองโกเลียที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่7เมษายนเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง AIS Play ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับชลบุรี FC รับสมัครเยาวชนติวเข้มหลักสูตร AFC Ibrit Young Scheme โดยฉลามชนเปิดสอนฟุตบอลเยาวชนหลักสูตร AFC Ibrit Young Scheme ซึ่งชลบุรี FC จับมือกับทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรีจัดโครงการในการฝึกสอนฟุตบอลเยาวชนหลักสูตร AFC Ibrit Young Scheme 2023ระหว่างวันที่17เมษายนถึง2พฤษภาคมโดยการฝึกสอนในครั้งนี้ควบคุมโดยโค้ชเฮงวิทยาราหกุลและโค้ชโมพิภพอ่อนโมพร้อมด้วยบรรดาทีมงานสตาฟโค้ชชลบุรี FC ซึ่งจะเปิดรับสมัครเด็กและก็เยาวชนอายุระหว่าง 7-14 ปีจำนวนทั้งสิ้น160คนโดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น2ช่วงต่อวันวันละ2รอบเวลาดังต่อไปนี้ช่วงที่1นะฮะวันที่วันที่17 19 21 2325 27 29เมษายนและ1พฤษภาคมรวมแล้ว8วันโดยแบ่งออกเป็น2รอบเวลาได้แก่รอบเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เป็นการฝึกอบรมให้แก่เด็กเยาวชนอายุระหว่าง 7-8 ปีจำนวน20คนและ 9-10 ปีจำนวน20คนรอบเวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.เป็นการฝึกอบรมให้แก่เด็กเยาวชนอายุระหว่าง 11-12 ปีจำนวน20คนและ 13-14 ปีจำนวน20คนโดยช่วงที่2วันคู่นั้นก็จะเป็นวันที่18 20 22 24 26 28 30เมษายนและวันที่2พฤษภาคมรวมแล้วจำนวนกว่า8วันโดยแบ่งออกเป็น2รอบเวลาเหมือนกันนะฮะได้แก่รอบเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เป็นการฝึกอบรมให้แก่เด็กเยาวชนอายุระหว่าง 7-8 ปีจำนวน20คนและ 9-10 ปีจำนวน20คนรอบเวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.เป็นการฝึกอบรมให้แก่เด็กและก็เยาวชนอายุระหว่าง 11-12 ปีจำนวน20คนและก็ 13-14 ปีจำนวน20คนซึ่งงานนี้มีน้ำดื่มและเสื้ออบรมภาคปฏิบัติให้กับน้องๆกางเกงถุงเท้าสีเข้มและรองเท้าสตั๊ดให้นำเอามากันเองนะครับชำระค่าประจำโครงการคนละเพียงแค่200บาทเท่านั้นเมื่ออบรมครบหลักสูตรคืนเงินให้เต็มจำนวนในครั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเองนะครับที่สำนักงานฝ่ายการกีฬาชั้น3สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ชลบุรีหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์นี้ก็ได้นะฮะ0331365311ติดต่อได้ที่วันและก็เวลาราชการเท่านั้นโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่3ถึง7เมษายนหรือจนกว่าจะครบตามจำนวนในครั้งนี้ใครที่สนใจครอบครัวไหนสนใจนะผมสามารถส่งไปส่งลูกหลานไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับค่าสมัครก็ไม่แพงเพียงแค่คนละ200บาทเท่านั้นแถมคืนได้อีกถ้าอบรมเสร็จในครั้งนี้และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Broking Style ประจำวันที่2เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ